ูญเสียครั้งใหญ่สุดอิสกันเดอร์รัสเซียโจมตีสนามบินซอยซู27นาโต้พัง6ลำรวดบิ๊กทหารสหรัฐเผยทหารเคียฟเสียชีวิต 600,000 จากเมื่อวันที่1กรกฎาคมค่ะสำนักข่าวสปุตนิกและรัสเซียทูเดย์มีการรายงานว่าเซอร์เกย์เลเบเดฟผู้ประสานงานเครือข่ายใต้ดินที่นิยมรัสเซียมีการเปิดเผยปฏิบัติการกองทัพรัสเซียโจมตีฐานทัพแห่งชาติยูเครนคราเคนที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองคาร์คอฟรวมทั้งกองทัพรัสเซียได้มีการใช้ขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มโจมตีขบวนรถไฟที่กำลังขนยุทธปกรณ์ทางทหารของยูเครนในทิศทางเมืองซาโปริเซียซึ่งตามรายงานผลจากการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับรถบรรทุกบุคลากรหุ้มเกราะ M113 ของสหรัฐอเมริกาและระบบป้องกันภัยทางอากาศบุก M1 น้ำมันเชื้อเพลิงของนาโตยานพาหนะต่อสู้ของทหารราบยานพาหนะขนส่งสินค้าทหารยูเครนดับถึง35นายขณะที่เว็บไซต์ทบอค่ะมีการออกมารายงานในวันเดียวกันว่าข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ประสบความสำเร็จในสนามบินในพื้นที่ปอตวามิโกรอสได้รับการยืนยันแล้วมีหลายหน่วยในสนามบินทหารแห่งนี้ในช่วงเวลาที่อุปกรณ์การบินโจมตีของกองทัพอากาศยูเครนเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการโจมตีนั้นดำเนินการโดยใช้คอมเพล็กซ์ปฏิบัติการยุทธวิธีอิสกันเดอร์ขีปนาวุธที่มีหัวรบแบบคัสเตอร์โดยไม่มีการต่อต้านจากศัตรูโดรนลาดตระเวนของรัสเซียค่ะก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ก่อนการโจมตีจากนั้นก็ทำการโจมตีทั้งนี้ค่ะทางช่องเทเลกราฟของรัสเซีย Flight Bomber มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำลายเครื่องบินรบซู27จำนวน4ลำจนสิ้นซากและความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญต่อเครื่องบินรบอีก2ลำของกองทัพอากาศยูเครนตามข้อมูลล่าสุดค่ะระหว่างการใช้งานคัสเตอร์อิสกันเดอร์เจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพยูเครนอย่างน้อย14นายถูกกำจัดรวมถึงนักบินที่ได้รับการฝึกฝนในประเทศตะวันตกเพื่อทำการบินเครื่องบินรบ F-16 ของอเมริกาก่อนหน้านี้ในกรุงเคียฟมีการระบุว่ากองทัพยูเครนจะได้รับเครื่องบินดังกล่าวภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แต่เดือนมิถุนายนก็ได้สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้รับ F-16 แล้วหรือไม่ขณะเดียวกันค่ะการสูญเสียเครื่องบินรบซู27จำนวน6ลำโดยกองทัพยูเครนถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอย่างยิ่งค่ะสำหรับกองกำลังของระบอบเคียฟเนื่องจากว่าเป็นการลดความสามารถในการใช้ขีปนาวุธยิงจากอากาศพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงของนาโตไปพร้อมกันด้านพันเอกสหรัฐที่เกษียณอายุราชการแล้วค่ะและก็เป็นทหารผ่านศึกสงครามอ่าวเปอร์เซียดักลาส แมคเกเกอร์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมของทรัมป์มีการกล่าวว่ากองทัพยูเครนสูญเสียทหารอย่างมหาศาลระหว่างการสู้รบกับรัสเซียซึ่งไม่อาจทดแทนได้ข้อสังเกตค่ะที่ถูกตั้งขึ้นมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่ากองทัพยูเครนสูญเสียทหารไป 600,000 นายระหว่างการสู้รบในขณะเดียวกันค่ะอดีตที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสาเหตุหลักมาจากการที่ยูเครนไม่มีการอพยพทางการแพทย์และการรักษาผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแตกต่างจากฝ่ายรัสเซียคุณสามารถรับตัวเลขได้ตั้งแต่ 55,000 ถึง 60,000 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคำนึงถึงการสูญเสียของ DPR และ LPR และอาจจะรวมถึงกองกำลังเชเชนของคาดีลอฟด้วยอดีตพันเอกกองทัพสหรัฐมีการกล่าวพร้อมกับมีการเสริมว่าตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่ากองทัพยูเครนถึง10เท่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อช่วงประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วแมคเกเกอร์กล่าวว่าการสูญเสียของยูเครนนั้นมากกว่าการสูญเสียของอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีจำนวน 418,000 นายจากนั้นอดีตทหารก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากยูเครนสูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมากก่อนที่ความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงแสดงว่าอเมริกาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น